็สำหรับปี2557นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่มากพอสมควรนะคะในครึ่งแรกเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับเป็นช่วงที่ทุกคนไม่ได้ลงทุนมากนะคะแล้วก็ไม่เปิดทำการมากสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะเป็นปีที่ทุกคนกลับมาอีกโหมดนึงแล้วนะคะคือมองกับการที่ลงทุนเดินไปข้างหน้ามากขึ้นเซนาก็เช่นเดียวกันนะคะในครึ่งปีหลังนี้เนี่ยเราเองก็จะมีการเปิดโครงการทั้งคอนโดมิเนียมแล้วก็แนวราบแล้วก็สนามกอล์ฟเพิ่มขึ้นมานะคะโดยจากการวางแผนเนี่ยก็น่าจะเปิดประมาณ5โครงการเนี่ยจนถึง10ปีค่ะก็มองปีนี้เป็นปีที่ดีค่ะฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะค่ะก็สำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็ไม่หวือหวานะคะแล้วก็เน้นการปันผลที่ดีเนี่ยก็อยากจะฝากเซนาไว้ในการพิจารณานะคะ